ข่าวภูมิย้ำต้องให้เกียรติกฤษดาลาออกกรมช.คลังยันไร้ขัดแย้งชี้ก่อนแบ่งงานหารือกันแล้วการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 10:41 นาทีเผ่าภูมิย้ำต้องให้เกียรติกฤษดายื่นหนังสือลาออกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันไร้ปัญหาขัดแย้งเหตุรู้จักส่วนตัวมา10ปีแจงก่อนแบ่งงานหารือกันแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ที่อาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวกรณีนายกฤษดาจีนวิจารณะแจ้งหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังโดยระบุเหตุผลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่ให้เกียรติจึงไม่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยนายเผ่าภูมิกล่าวว่าตนเห็นตามข่าวแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของตัวเนื้อหาสาระของหนังสือนั้นเราก็ต้องให้เกียรติท่านต้องถามที่ท่านตนไม่สามารถตอบตรงนี้ได้นายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าก่อนการแบ่งงานในกระทรวงการคลังได้หารือกันก่อนแล้วแต่ไม่ทราบในรายละเอียดว่ามีท่าทีอย่างไรก็ต้องให้เกียรตินายกฤษดาชี้แจงว่ามีความเห็นหรือมีความไม่สบายใจอย่างไรแต่ยืนยันว่าตนไม่ได้ขัดแย้งเพราะรู้จักกันมา10ปีตั้งแต่ยังอยู่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังส.ส.ค.ส่วนหน่วยงานที่นายกฤษดากำกับดูแลนั้นจะมีการแบ่งใหม่อย่างไรนายเผ่าภูมิกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการในส่วนนั้นโบเมลดาตื่นเต้นขึ้นแท่นนางเอก100ล้านแฟนๆโดนตกระนาวอนงน่ารักเกินต้านบันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567เที่ยงคืน45นาทีโบเมลดาตื่นเต้นขึ้นแท่นนางเอก100ล้านแฟนๆโดนตกระนาวอนงน่ารักเกินต้านเจ้าตัวเผยเตรียมเต้นท่าฮิตมีอัพแฟนคลับแก้บนงดน้ำตาล1เดือนเตรียมขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านคนล่าสุดสำหรับโบเมลดาสุดสีกับผลงานภาพยนตร์เรื่องอนงทำรายได้ทะยานสู่100ล้านแล้วงานนี้เจ้าตัวภูมิใจสุดๆวันที่13พฤษภาคม2567โบเมลดาได้มาร่วมงานเมกนีชายเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Everscent Intensive Pro On และ Everscent Made My Day Collection Perfume Mist ในฐานะพรีเซนเตอร์ณลานอีเดนชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยเผยว่าเตรียมตัวไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอนงและพร้อมเต้นเพลงฮิตมีอัพตามที่ให้คำสัญญากับแฟนคลับไว้ส่วนแฟนคลับเตรียมแก้บนด้วยการงดน้ำตาล1เดือนเช่นกันอ้อนขอของขวัญจากอาเล็กธีรเดชบอกไม่กล้าหยุมหัวแล้วเพราะแฟนคลับเหวงบวกกับแฟนหนุ่มงอนแล้วง้อยากโบเมลดาเปิดใจขึ้นแท่นนางเอก100ล้านต่อขึ้นแท่นนางเอก100ล้านคนล่าสุดเขาดาว100ล้านค่ะเรามาเขาดาวไปด้วยกันตื่นเต้นด้วยเพราะว่าพอถึงร้อยล้านแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเราที่กำลังจะแตะ100ล้านแล้วตื่นเต้นอีกอันหนึ่งเพราะต้องเต้นฮิตมีอัพให้กับแฟนคลับด้วยเราพูดไปตอนที่มันอยู่ในเลข10ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเต้นให้ดูเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงไงก็ต้องทำให้เขาและทำบุญด้วยให้อนงแฟนคลับเขามีงดน้ำตาลกันแฟนคลับบอกว่าถ้าถึง100ล้านแฟนคลับทุกคนจะบนด้วยการงดน้ำตาลเดือนหนึ่งเอาจริงๆงดน้ำตาลอาทิตย์หนึ่งก็จะลงแดงกันแล้วนะน้ำตาลตกคนไทยมันขาดน้ำตาลไม่ได้จริงๆหนูยังขาดไม่ได้เลยหัวเราะไม่เป็นไรหนูงดด้วยเขาบอกงดน้ำตาลมันจะทำให้ผิวพรรณผุดผ่องแต่อร่อยมันก็ต้องกินปะวะมันต้องหวานร้อยเราหุ่นดีอยู่แล้วค่ะเรื่องแรกทำถึงเลยหนูว่าเป็นที่ตัวของภาพยนตร์ด้วยแล้วตัวอนงเองเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักมากๆด้วยเลยทำให้เราโชคดีที่ได้เล่นตัวละครนี้บวกกับพี่จี๋ส
สุดที่รักแฟนคลับเขาก็เยอะมากจากสี่คิงยิ่งทำให้หลงกันเข้าไปอีกพี่เอสคมกริบก็กำกับได้อย่างดีมากๆทุกคนคือความภูมิใจของผลงานนี้พี่เอสผู้กำกับไปวิ่งแก้บนจริงเหรอตอนบนเขาไม่ได้พูดชื่อหนูรอดตัวนึกว่าบนขอให้หนังนี้ร้อยล้านถ้าได้จะขอให้โบกับจีไปวิ่งก็คือตายให้พี่เอสวิ่งส่วนตัวโบไม่ได้บนค่ะแต่มีบอกในใจแหละว่าเดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะว่าในโลเคชั่นต่างๆมีเจ้าของเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่5บ้านของขุนพิทักษ์บริหารบ้านเขียวโบไม่เห็นอะไรก็บอกกล่าวจุดธูปไปว่าหนูขออนุญาตถ่ายทำนะคะมาเล่นเป็นอนงในเรื่องเป็นผีไม่ได้มีการลบหลู่ใดๆต้องพูดไว้ก่อนเพราะมีคนทวีตบอกว่าไปบ้านหลังนั้นแล้วทำไมไม่เจอโบก็บอกดีแล้วค่ะกลัวอาเล็กบอกไหมจะให้อะไรไม่บอกอ่ะขอได้ไหมอะไรก็ได้เอามาเหอะวันเปิดตัวหนังได้ก๋วยเตี๋ยวไก่เพราะว่าวันนั้นยังไม่ได้กินข้าวเขาก็ถือมาไปต่อคิวมาให้เลยนะมันอิ่มความสุขล้นออกปากหัวเราะอร่อยค่ะถามว่าอยากได้อะไรจริงๆอะไรก็ได้นี่ใกล้จะวันเกิดหนูแล้วยิ้มพูดลอยๆจะวันเกิดแล้วก็อยากให้บ้านมันเสร็จสักทีทั้งบ้านที่อยู่ปัจจุบันทำมา 4-5 ปีแล้วและบ้านสวนด้วยละครของอาเล็กบทที่ดินรู้สึกอยากยุ่งหัวไหมอย่างที่ทุกคนดูในสตอรี่ไอจีว่าพระพายต่อยหำมันหัวเราะบางทีคนเรามันเจ้าชู้อ่ะมันไม่ได้ใช้สมองคิดเลือดมันไปเลี้ยงส่วนอื่นไงเลยบอกต่อยให้มันแตกเลยเผื่อจะขึ้นสมองบ้างพวกเจ้าชู้อ่ะเราก็ดูได้สบายโบเมลดาอาเล็กบอกเองว่าเขาเป็นสามีแห่งชาติชั่วก็ชั่วจริงหญิงก็ร้ายชายก็เลวเรื่องนี้เท่าที่ฟังเรื่องราวที่เขาสปอยมาให้มันจะหนักกว่าเดิมอีกจากที่เคยเกิดกับคนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับอีกคนผลของกรรมมันย้อนกลับไปก็จะดูจนจบว่างก็ดูถ้ากลับบ้านมาทันแต่ไม่หยุ่งหรอกค่ะพี่เล็กไม่กล้าทำอะไรแล้วหัวพี่เล็กไม่กล้าจับแล้วเดี๋ยวแฟนคลับเขาหวงเลยต้องถนอมไว้หน่อยแต่ถ้าเขาขอก็ต้องทำเดี๋ยวเขางอนตามใจแฟนพี่เขางอนแล้วมันง้อยากเขาบ่นคิดถึงไม่ค่อยได้เจอใช่หนูก็คิดถึงเวลาเขางอนก็จะเป็นแบบดุพอเราโดนเขาดุเราก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงไม่กล้าเข้าใกล้ง้อตอนไหนดีง้อไม่ถูกแต่เราก็รักกันสุดๆยิ้มอิงแจงทักษิณคุยกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาเชื่อห่วงใยบ้านเมืองอยากให้เกิดสันติการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 16:32 น.อิงแจงทักษิณคุยกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาเพราะห่วงใยบ้านเมืองอยากให้เกิดสันติชี้อยากช่วยชาติโดยใช้สัมพันธ์ส่วนตัวเมื่อเวลา 15:20 น.วันที่14พฤษภาคม2567ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไปพูดคุยกับตัวแทนชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาว่านายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เชื่อว่ามีความห่วงใยบ้านเมืองอยู่เสมอแม้จะไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลา17ปีแต่ยังเป็นห่วงพี่น้องคนไทยอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คิดแบบนี้เช่นกันว่าถ้ามีสิทธิ์ช่วยได้ก็จะช่วยคนละไม้คนละมือนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่านายทักษิณตั้งแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดซึ่งประเทศไทยมีชายแดนติดกับเมียนมาถึง 2,000 กว่ากิโลเมตรฉะนั้นอยากให้เกิดความสันติปัจจุบันนายทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีได้ปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีโอกาสที่ได้รู้จักทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยรวมถึงทหารของเมียนมาจึงยังมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ได้สร้างไว้
ฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงประเทศถ้ามีการได้พูดคุยเพียงเพราะอยากมีส่วนร่วมช่วยประเทศไทยเท่านั้นส่วนจะประสบผลสำฤทธิ์มากน้อยขนาดไหนนั้นตนยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณ